มันวัตถุประสงค์ใหญ่ๆของการประกวดรางวัลนวัตกรรมดีก็คือเพื่อให้กำลังใจเพื่อส่งเสริมกับท้องถิ่นที่ทำมาดีแล้วเนี่ยนะครับเราจะไปช่วยโปรโมทในระดับประเทศให้ไปช่วยเสริมให้ซึ่งก็มีกิจกรรมลักษณะอย่างนี้นะหลากหลายพอสมควรไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระปกเกล้านะครับไม่ว่าจะเป็นของสำนักนายกไม่ว่าจะเป็นของกพร.สำนักงานพัฒนาระบบราชการนะครับที่มีรางวัลที่เรียกว่ารางวัลเลิศรัฐหรือการส่งเสริมการให้บริการต่างๆเพียงแต่ว่าอันนั้นมันจะกว้างมากในทุกมิติแต่เราเองเรามุ่งเน้นเฉพาะแค่ท้องถิ่นเพราะเรามองว่าหน่วยงานท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความสำคัญมากและเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดนะครับหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อว่าการประกวดรางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลก็คือท้องถิ่นที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับประยุกต์นะครับงานบริการในท้องถิ่นตัวเองเพื่อบริการประชาชนอันนี้คือความเป็นมาเป็นไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวการประกวดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลครับค่ะตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับขอบพระคุณครับคุณแอนที่ถามเลยครับเดี๋ยวผมเล่าไทม์ไลน์หรือเล่ากรอบระยะเวลานะครับว่าเราเปิดให้ส่งผลงานนะครับมาสักระยะเวลานึงแล้วเราจะปิดรับผลงานอีกประมาณ2สัปดาห์คือถึงวันที่31สิงหาคมเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนของ31สิงหาคมค่ะนะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นเองเนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนทุกๆอบต.ทุกๆเทศบาลนะครับหรือแม้กระทั่งอบจ.ทั่วประเทศเลยเนี่ยที่ได้ยินเสียงนี้นะครับว่าเรามีช่วงรอบเวลาของที่เราเรียกว่าการติวเหมือนติวข้อสอบหรือการเปิดคลินิกค่ะนะครับอันนี้เราจะมีเรื่องนี้อยู่ดังนั้นเองเนี่ยก่อนวันที่31สิงหาคมเนี่ยก็คือในสัปดาห์หน้านะครับอยากให้ติดตามทางช่องทาง DGA Line หรือ Facebook ของ DGA นะครับว่าเราจะมีติวนะครับเชิญชวนให้ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะครับได้เข้ามาสอบถามอ่านในเว็บไซต์แล้วกฎกติกาเกณฑ์การประเมินแบบไหนอย่างไรเนี่ยไม่เข้าใจตรงไหนค่ะนะครับเราจะเปิดโอกาสอันนี้ให้ได้ซักถามนะครับเพื่อที่อย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นการติวข้อสอบค่ะแล้วก็เวลาไปทำกระดาษคำตอบเนี่ยจะได้ตรงกับสิ่งที่กรรมการตั้งเกณฑ์หรือคาดหวังเอาไว้นะครับค่ะสัปดาห์หน้านะเดี๋ยวต้องไปดูวันใช่ครับไลน์ของ DGA หรือไม่ก็ทาง Facebook เนาะค่ะใช่ครับมีกำหนดวันหรือยังคะสัปดาห์หน้าวันที่24สิงหานะฮะจดหมายน่าจะเริ่มทยอยไปด้วยแล้วเดี๋ยวลองติดตามฟังเราจะทำเป็นแบนเนอร์ประกาศทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง LINE DGA นะครับหรือทาง Twitter ด้วยนะครับอ๋อค่ะ